ปาเลยดัวคอมโบพอดเล็บเอาเลยพอดเล็บสวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในเกมโจโจ้บิซาร์ดแอดเวนเจอร์ไอซ์ออฟเฮเว่นโอ้โหลุงพีก็จะได้ไปด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยนะครับต้องขอเตือนกันว่าใครที่ไม่ได้ดูแอนิเมะนี้หรือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นสปอยล์นะครับเพราะตอนแรกมันจะสปอยล์เลยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะสปอยล์ไปด้วยกันแล้วก็มารับชมกันเลยชัปเตอร์หนึ่งสตาร์ดัตคูเซเดอร์เฮ้ยปีนไคโรอียิปต์1988หลังจากการผจญภัยของจูทาโร่คูโจและเพื่อนของเขาในที่สุดเขาได้เจอกับดีโอแล้วนั่นเองแต่นั้นไม่มีใครที่จะต่อสู้กับสแตนของดีโอได้ต้องสูญเสียไปหลายคนแล้วในที่สุดจูทาโร่กับดีโอก็เหลือกัน2คนสู้กันต่อดีโอได้ใช้เลือดของโจเซฟเพิ่มพลังของเขารู้สึกดีชะมัดเลยว่าจัทโร่ฉันรู้สึกดีมากแล้วฉันสามารถร้องเพลงได้เลยผมว่าผมจะหอบแล้วเนี่ยนี่มันร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเป็นอมตะฉันไม่เคยรู้สึกแข็งแรงขนาดนี้มาก่อนเลยฉันไม่เคยรู้สึกบ้าบอกขนาดนี้มาก่อนเลย บ้าเอ้ยเอาแล้วได้เวลาจัดการแกแล้วโจทาโร่มันเล่นยังไงนะโจทาโร่คูโจประธานดีโอเอาแล้วแกมาได้ไกลแค่นี้แล้วได้เวลาที่แกจะจบตรงนี้แล้วโจทาโร่เอ้ยมาเลยดีโอมา Open the game เล่นยังไงนะมันเล่นยังไงนะมันเล่นยังไงนะโอ้ยมันเล่นโอล่าได้แล้วมาไม่ต้องมาด่านี้เลยแกไม่ต้องมาด่านี้โอ้ยมาเฮ้ยมันคอมโบแล้วได้คือโซเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันตอบกลับเหรอเฮ้ยโอระไอโอล่าว้าวมาถอยเรานี่เราทำอะไรเนี่ยต้องให้เวลาลุงพีแป๊บนึงลุงพีเพิ่งโอล่าเป็นโอล่าโอล่าดาวแล้วดาวแล้วรอกันเราโอล่าไม่ได้ไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวยังหยุดเวลาไม่ได้เขาสวารุโดแล้วไม่เขาสวารุโดเดียวเอ้ยมันทำอะไรวะเฮ้ยโชคดีมันไม่ทำอะไรมันกันระหว่างตอนต่อสู้ไม่ได้มันจัมฟอนอะอยู่โน่จัมฟอนอยู่โน่รอกันเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยตายสแกนอะในที่สุดKO โอ้ยแกรู้สึกยังไงล่ะดิโอโอ้เกือบไม่รอดเล่นยังไม่เป็นดีเลยบ้าเอ้ยไม่เป็นไรถือว่าหยุนหยวนให้พี่ลุงพีหน่อยแล้วกันเอาละจัดการแกแล้วก็นี่คือสิ่งที่ฉันจะพาปราศจากความรู้สึกของฉันที่เคยมีต่อแกเอาละได้เวลาจัดการแกแล้วและแน่นอนมันยังไม่จบหรอกเนอะทำไมมันคำมันซ้ำวะแกจะมีแรงที่จะฟื้นฟูฮะอีกสักแค่ไหนกันเมื่อมันถูกฟื้นฟูหมดแล้วก็ฉันจะใช้สตาร์พลาตินัมใส่แกจัดมาเต็มเลยจัดเต็มมาเลยหรือฉันจะใช้การสลิงเกอร์จากโอเวสตันจะพูดยังไงดีดรอดูสิว่าใครจะเร็วกว่ากันวิธีแบบดั้งเดิมแบบคาวบอยยังไงเหรอการที่ยังไงแกการที่ยอดเย้ยฉันอย่างนั้นเลยแต่จะทะเลาะแกแน่มาก
ที่ผ่านมาได้มากขนาดนี้แต่แกก็แค่มนุษย์ธรรมดาแกคิดว่าแกเหนือกว่ามนุษย์อย่างนั้นเหรอฮะมนุษย์แค่มีชีวิตอยู่แค่เพียงพริบตาเดียวแกหวงไปขัดตะกะเท่านั้นใช้ชีวิตอย่างไรประโยชน์ในสิ่งที่แกคิดแล้วก็มันเหมือนหนูโสโครกสกปรกที่อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละยังไงซะแกก็ต้องตายอยู่แล้วฉันเดียวฉันจะไม่ใช่พวกแบบนั้นหรอกนะฉันจะเป็นเหนือกว่าพวกนั้นแน่นอนก็แค่ฉันชนะและควบคุมนั่นคือสิ่งที่ฉันโปรดปรานมากที่สุดไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับเลยขั้นตอนหรือวิธีใดๆแกคิดว่าฉันสนใจอย่างนั้นเหรออ๋อบ่เป็นไงฉันทำให้แกตาบอดด้วยเลือดของฉันฉันชนะเป็นของฉันแล้วเรียบร้อยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฉันเดียวนะเว้ยฉันเดียวมันเป็นสิ่งเดียวที่แกต้องสูญเสียเดียวแค่ง่ายๆสั้นๆแกทำให้ฉันงุดหงิดยังไงล่ะ The old devil ถูกพ่ายแพ้แล้ว Yeah สุดยอดสุดยอดผ่านกันไปได้ด้วยดีถ้าในมังงะกระตูนี่ตายละคาคุอินอิกิและอับดุลโจโทโร่ได้ต้องสูญเสียสิ่งเขาส่วนที่สิ่งที่เขาสูญเสียไปยังไม่มีความหมายเพื่อเขาจัดการดิโอไปเรียบร้อยแล้วทำให้เช้าวันต่อมาร่างของดิโอก็ถูกหมดไหมหลังจากที่รอดชีวิตจาก100ปีหัวหน้าจอมขมังเวทในที่สุดก็พ่ายแพ้เป็นบัมพายหลังจากนั้นมันยังไม่จบอีกมันยังอีกเผาหนังสือสิ่งที่ฉันต้องการก็คือสแตนของฉันยังไงล่ะเพื่อนที่ฉันเชื่อใจได้อย่างน้อยก็36คนที่น้อมรับบาปกรรมและถ้อยคำ14ถ้อยคำความกล้าอะไรต่อฉันก็เลยไม่ลังเลที่จะเอาสแตนหรือว่าวิญญาณทั้ง36คนดูดล้อมรวมกันและให้เกิดใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งยังไงเลยสิ่งสุดท้ายก็คือว่าฉันต้องการสถานที่ไปที่ latitude 28 24ทางเหนือ latitude 80 36ทางใต้เฮ้ยทางตะวันตกแล้วจะได้พบกับพระจันทร์ดวงใหม่เวลาของสูงสวรรค์ยังไงล่ะโจโจ้บิสาดเอเวนเจอร์ในตาสูงสวรรค์ให้เสียงภาษาไทยโดยลีปาปะรับปาปะรับปาปะรับโจโทโร่อยู่นี่นี่เองเอาละทางโรงพยาบาลติดต่อฉันมาดูว่าชอนพีแอร์จะตื่นขึ้นแล้วไปดูเขาเถอะไปมีอะไรอย่างนั้นเหรอเปล่าครับไม่มีอะไรเดินกันไปเดินมันมี something Jingle Bell อะไรกัน Call of Duty ลงเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยยังใคร ฉันเจอแกแล้วโจโทโร่คูโจแล้วก็สตาร์พลาตินัมไม่คิดเลยว่าท่านผู้แก่งกล้าจะบอกฉัน
เขามีโปรเซสมีสแตนที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ว่าแต่เขาก็คงไม่เหมาะสำหรับสแตนของเราหรอกนะชุดเขียวๆนั่นมันนั่นมันอิกกี้เป็นไปไม่ได้ขาออกคือขาเข้าขาออกไอ้ขาเข้าเออขาออกผู้โดยสารหมายเลข92ที่จะไปปารีสต้องรีบไปด่วนนะคะที่ประตู18นะคะจะกลับไปที่ฝรั่งเศสจริงๆเหรอชอนเปียเอ๊ะโพดาเรฟแกไม่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ไหมทำไมแกไม่อยู่กับฉันที่นิวยอร์กเหรอมิคือคุณโจสตาร์ครับสิ่งหนึ่งคือผมไม่มีถึงแม้ผมไม่มีครอบครัวที่ฝรั่งเศสแต่ผมยังมีบ้านเกิดนะครับผมมีความทรงจำอยู่ที่นั่นที่บ้านเกิดของผมนะครับไม่ว่าผมจะไปที่ไหนแล้วก็ยังไงผมก็ต้องกลับไปให้ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการผมแล้วก็อย่าได้ลังเลที่จะติดต่อผมนะครับผมจะวิ่งข้ามน้ำเข้าทะเลมาหาคุณเลยครับเออฉันจะคิดถึงนายเด้อเราได้ร่วมผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันนะครับผมรู้สึกดีมากๆเลยครับการที่ประจนภัยด้วยกันมันทำให้ผมมีความสุขครับฉันก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละมาจากก้นหัวใจของฉันเลยก้นบึ้งหัวใจของฉันเลยเฮ้ยใช่ครับฟังนะไอ้เจ้าแก่ต่อจากนี้ไปแล้วก็ไอ้เจ้าหลานชายที่มันไร้หัวใจอย่าลืมฉันไม่ได้ขาดนะแล้วเจอกันตราบใดที่แกไม่เบื่อฉันแล้วก็ไอ้เจ้าโง่ฉันคงไม่ลืมตัวตนของนายหรอกนะต่อให้ฉันอยากก็ตามขอให้โชคดีแล้วกันแล้วเจอกันมาต่อเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงพวกมันในที่สุดอะไรวะอะไรวะไม่เข้าใจฉันเข้าใจหมดแล้วฉันอยากให้อยากขำชะมัดเลยอ่ะทั้งสองคนดูหนุ่มแน่นเนื้อแน่นมากเลยฉันมองแวบแรกกันดูแล้วว่าสวรรค์แสงสวรรค์ทรงหม้อว่าคือเสือโจซ่าเพื่อนของคุณเหรอคุณปู่เฮ้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครคุณพูดถูกนะครับผมชื่อว่าโจสเตอร์และคุณคือใครอย่างนั้นเลยอ๋อขอโทษทีครับผมชื่อว่าคุณโจสตาร์โจทาโร่ฮะเฮ้ยพอร์นาเลฟเกิดอะไรขึ้นกับแกทำไมแกถึงบาดเจ็บว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เลยมาจากไหนไม่รู้เลยบ้าเฮ้ยศัตรูพวกมันตามล่าเราอยู่แน่ๆลังสีอมหิตอับดุลอิกกี้มันอะไรกันเนี่ยน่าจะเป็นพวกมันระวังด้วยนะครับเพราะมันจะโจมตีแล้วไม่จะเชื่อเร็บอับดุลอิกกี้เหรอฉันคิดว่าพวกแกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราต่อสู้ในที่นี่ไม่ได้มันมีผู้คนบริสุทธิ์หลายคนเลยไปหาที่อื่นไปวิ่งนี่มันสปีดแวกอนอะไรกันเนี่ยพวกมันตามฉันได้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยบ้าเอ้ยเวลาใกล้หมดแล้วฉันต้องรีบแล้วกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใครไม่ดูการ์ตูนนี่ไม่รู้เรื่องนะผมดูแค่3ภาคแรกครับไอ้ภาคพวกไอเอพวกไอ้โกลเด้นวินอะไรผมยังไม่ดูผมรอลง Netflix ทีเดียวอย่าสปอยนะเว้ย No loading มาแล้วบนดาดฟ้าเลยอย่างนั้นเลยจะเอาเลยใช่ไหมเฮ้ยจะครับตรงนี้แหละ
ป่าเฮ้ยไม่พักไม่พักไม่ผ่อนเลยยังไงมันเกิดอะไรขึ้นปุระเรฟมันคืออะไรกันไม่รู้เหมือนกันฉันก็พยายามจะขึ้นเครื่องบินไปปารีสอยู่ในพวกนี้ก็โผล่มาหาฉันเฮ้ยเฮ้ยพวกมันตามเรามาจนได้หลังสีอมหิตหน้าตาโหดร้ายมากอยากจะวิ่งหนีต่อไหมฮะไงต่อตะแกไม่อยู่นี่แหละพวกเราจะจัดการมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกนะกล้าได้ยังไงที่จะพวกโง่เขลาเท่านั้นที่จะมาต่อกรกับท่านผู้เป็นที่หนึ่งมูฮัมหมัดอับดุลคนนี้จะจัดการให้หมดเลยครับดูท่านผู้เป็นที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอท่านผู้นั้นคือใครกันนี่แกอับดุลจริงๆหรือเปล่าวะฮะเฮ้ยถอยไปตะเท่าฉันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ฉันรู้ว่าแน่นอนว่ามันคืออะไรบางอย่างผมมันพยายามจะฆ่าเรายังไงล่ะคุณโจสตาร์ครับให้ผมร่วมด้วยดีกว่านะครับหลังสีอมหิตอมหิตอมหิตตอนนี้ได้มีพวกเข้ามาต่อสู้กับเราแล้วเอาละเริ่มได้มีให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาใครมานะครับแล้วก็เอาแล้วก็คู่นี้แหละเริ่มได้โจโทโร่คุโจชอนเพียร์โพดาเรฟมูฮัมหมัดอับดุลและยิกี้เริ่มต่อสู้แล้วเอลไคโรซิตี้เอาละอับดุลอิกกี้ตายเพื่อช่วยชีวิตของฉันฉันจะสับแกไปชิ้นๆเลยคอยดูพวกแกคือใครกันแน่จะจัดการแกผู้ที่ขัดขวางทางนัมเบอร์วันไม่รู้เขาจ้างให้มาผมก็มา Open the gate มาเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยอับดุลเฮ้ยนี่นะยกมาเนี่ย nice มาเนี่ยเอ้ยมาเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เชียนเลนมันโหดมากตกเทมมาเอ้ยอับดุลฉันจะไม่ลังเลแล้วนะเฮ้ยมาเอ้ยพูดอย่างนั้นเหรออ๋อเฮ้ยล่วงคอมโบติดสิวะเอ้ยล่วงแล้วหนึ่งคนเรื่องล่วงแล้วเอ้ยเอ้ยกันได้อย่างนั้นเหรอเฮ้เอ้ยกันไม่ได้หรอกนะรอให้คอมโบได้ก่อนเถอะมาเลยล่วงคอมโบพอได้เล็บเอาเลยพอได้เล็บเฮ้ยนี่นะเรียบร้อยลงมาละเฮ้ยรอดูออกคอมโบกันมาเฮ้ยมันกันได้เทมิฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยไปเราใกล้ตายแล้วรีบวิ่งหนีเลยเร็วอีกกี้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยไปไอ้บุ๊ดโอล่านี่เกินขาดแล้วเนี่ยอับดุลไปแล้วรีไทร์ต่อไปเอ็กกี้เฮ้ยจัดการแกให้ได้พึมพำอะไรเจ้าหมาบ้าไอ้บ้าไม่น่าเข้ามาในวงมันเลยเดี๋ยวมันบินไปไหนนะเอ็กกี้บินไปเอ็งบินไปไหนวะเอาหาว่าเอ็กกี้นี่แกเอาหาหรือเปล่าตกอีกเอาหาปะวะอิกกี้เอาไงฮะเอาหาเหรอเฮ้ยบ่าเฮ้ย
โอ้อิกกี้เอาฮาว่ะมันตกเองเดี๋ยวมันตกอีกฮาให้นะเองตกอีกนะฮาให้นะดูอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงเอ้ยมันกันได้ว่ะเอาเลยเบอร์พอได้เล็บดูโอฮาร์ดแท็กพอได้เล็บเบอร์บ้าไม่ติดโอ้เออถูกเคียวฮ่าฮ่าทั้งแสงไฟและสายพวกนั้นเหมือนกันหมดเลยไอ้ฉันได้พักบ้างเถอะนี่แกพูดถึงเรื่องอะไรแกไม่รู้ว่าพวกนั้นมันต้องผ่านอะไรมาบ้างหรือจะเป็นตัวจริงมันคืออะไรกันแน่ตัวจริงใช่ไหมมันต้องเป็นตัวจริงอยู่แล้วผมว่าเอาแล้วเอาละมาดูกันว่าแกคือใครกันจีจีตาเท่าได้เวลาใช้เฮอร์มิตเพิ่มแล้วล่ะนั่นมันอะไรกันนั่นแสงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอับดุลอิกกี้อ้าวมันหายไปในแสงอย่างนั้นเหรอมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเครียดเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นคนที่เราคิดเหรอครับคุณโจสเตอร์ผมสู้กับพวกเขาแล้วผมคิดว่าต้องแน่นอนครับพวกเขาคือตัวจริงๆแน่นอนทั้งอับดุลแล้วก็อิกกี้นะครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันบ้าไปแล้วอ่ะแกก็รู้ดิว่าพวกเขาแรงกดดันมหาศาลชุดเขียวๆนั่นมันคาเคลินนั่นใครน่ะฉันประทับใจจริงๆเลยไม่คิดว่าแกจะสามารถจัดการกับสองคนนั้นได้คาเคลินเนอะแล้วแกก็คือจดอับดุลเอนเดอร์ไม่ใช่ทำไมแกถึงแปลกใจอย่างนั้นล่ะฮะหรือว่ามันแค่ปฏิกิริยาที่แกเจออับดุลและอิกกี้เอนดุลกับฉันสาบานแล้วว่าจะปฏิบัติตนตอนโนเบิลวันนั่นหมายความว่าฉันจะจัดการพวกแกให้หมดนี่แหละแกก็เหมือนกันแล้วคาเควินนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถอยไปพอตะเร็บนี่มันตาของฉันแหละป่ะฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไปครั้งนี้แหละฉันจะใช้เฮมิเพโพและจัดการแกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับลูกแรงกดดันมหาศาลได้เวลาต่อสู้แล้วสินะเจ้าท่อคุโจและตาเท่าโจเซฟโจสตาร์สู้กับโนริคิคาเคอินและเอนเดอร์และสู้กันที่เดิมครับไคโรซิตี้บนรูฟท็อปหรือดาดฟ้านั่นเองครับคาเคอินอยู่กับเอนเดอร์อย่างนั้นเลยมันไม่ธรรมดาแล้วเลยมันมาแล้วเอ้ยบ้าเอ้ยมันใช้เงาไอ้ตัวนี้มันนั่งเฉยๆบ้าเฮ้ยแกบักอัดเฮ้อมันมากเกินไปแล้วนะเอ็นดูฮันอุตส่าห์จัดการแกที่ทะเลทรายตรงนั้นแล้วแต่แกก็ไม่ยอมล้มเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้อเออตายไปซะเออต่อไปเดี๋ยวเอาของก่อนคว้างระเบิดไปแล้วฮ่าฮ่าโดนด้วยฮ่าฮ่าแล้วก็ตกเลยเอาละมาต่อไปเฮ้ยมาเฮ้ยมันหลับอยู่เฮ้ยกลางทีเดียวไอ้ไม้ตกไม้โอ้โหเอาของก่อนคว้างระเบิดไปแล้วมาคาร์กินหวัดดีน้องเฮ้ยนี่นะ
รอก่อนรอก่อนเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยตกไปซะเฮ้ยจ้ะคว้าอะไรไปแล้วเฮ้ยมาไอ้ตกก้นพิษไอ้ป้าเอ้ยโอ้ยตกเออเฮ้ยนั่งอยู่ตรงนี้เหรอฮะเอ็นโดเอ็นโดรีไทร์แล้วรีไทร์ฉันจะจัดการแกให้ได้เลยครั้งเนี้ยแน่ใจเหรอคาเคียวอินเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครั้งนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่นะมาตกอีกแล้วอย่างนั้นแหละไนซ์ไว้ต่อกันแล้วกันอยากใช้อยากใช้ท่ามากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่าสิอย่าให้ใช้ท่านะดูคอมโบรอกันดูคอมโบตอนนี้แล้วตั้งเท่าโอเคมันหลับแล้วมันไอ้บ้าบ้าเอ้ยเอ้ยไอ้บ้าไปสู้ที่อื่นได้ไหมลำบากเหลือเกินเนี่ยเออเอาไปกินไหมหมั่นไส้เหลือเกินอีกทีเดียวเท่านั้นแล้วแล้วตะเท่าแล้วเฮ้ยคราวนี้ของจริงแล้วนะของจริงเมื่อไหร่ล่ะเฮ้ยอย่าให้ฉันใช้เลโล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 อย่างนั้นแล้วแกนะมาแล้วเอาละหยุดเวลาไอ้บ้าเอ้ยอันนี้โอ้ใช้ไปหยุดเวลาเพราะมันกันพอดีเลยไปซะมันไส้ลงไปเลยไปเฮ้ย KO วู้ฮู้ป่ะเยี่ยมทักหน่อยคุณผู้ชมเย้ yeah. ไม่คิดว่ามันจะมาง่ายขนาดนี้ยังกับปลอกกล้วยเข้าปากเรียบร้อยผ่านไปได้ดีคุณผู้ชมเบลอัพไหมอัพแล้วเยี่ยมโอ้โหปนเรฟรีเสิร์ฟแค่เฝ้าดูว่าอัพด้วยได้ชุดจูโทโร่มาใหม่ครับปลดล็อกนะนี่ถ้าเกิดว่าคู่กันด้วยกันก็หัวใจก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งคู่กับคู่ไหนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับรอก่อนเถอะถ้าเกิดว่าได้คู่กับโจสเกแล้วก็มันจะแลมเป็ดมากเลยคอยดูแข็งแกร่งเหลือเกินฉันสาบานอุทิศตัวของฉันเองให้กับโนเบิลวันแล้วแท้ๆฉันปล่อยให้ตัวฉันตายไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันจะยอมแพ้ก่อนตอนนี้ลาก่อนแล้วเจ้าสตาร์เป็นไปไม่ได้โนเบิลวันท่านผู้นั้นบ้าเอ้ยมันหนีไม่ได้อะไม่หรอกเราจับคาคิอื่นได้เอาละเดี๋ยวเราค่อยจัดการกับเอ็นโดทีหลังตอนนี้แล้วก็ฉันจะใช้เฮอร์มิทเพอร์เพลดูอาการของคาคิวอินก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่แกใครเนี่ยฮะเดี๋ยวนะผู้ชายที่เราเจอที่สนามบินนี่นะโจเซฟเพื่อนเก่าแกนี่คือปัญหาของนายพลังของนายไม่สามารถแก้ไขได้หรอกนะปล่อยให้ฉันเองนี่คือพลังของผ้าห่อศพศักดิ์สิทธิ์ฉันจะทำให้เพื่อนของแกกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะอะไรต่อล่ะฮะผ้าพันศพศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอหิวทันทีโอ้พระเจ้าช่วยนี่ฉันอยู่ที่ไหนโคโกะโจทาโร่เหรอเอ้ยและคุณโจสตาร์พอดาเรฟด้วยเหรอนี่ได้สติแล้วเหรอคาเคียวอินฉันจำได้ดีโอความสามารถของดีโอก็คือฉันรู้ฉันนึกออกแล้วเดี๋ยวใจเย็นก่อนคาเคียวอินการต่อสู้ระหว่างดีโอมันจบลงไปแล้วนะแล้วแกคือใครทำไมแกถึงรู้จักชื่อฉันด้วยทำไมแกทำอะไรกับคาเคียวอิน
นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นอนเออช่างมันเถอะใจเย็นก่อนใจเย็นพวกคุณต้องใจเย็นก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ใช้เวลานานก่อนที่ผมจะแนะนำตัวผมเองนะครับผมชื่อว่าโรเบิร์ตอีโอสปีดแวกเกอร์ครับผมมาที่นี่เพื่อให้คุณผมมาร้องขอกับคุณนะครับสปีดแวกเกอร์นั่นมันชื่อของคนที่ผู้ก่อตั้งสปีดแวกเกอร์นะครับท่านเข้าใจแล้วนายเป็นมือสมัครเล่นใช่ไหมล่ะเฮ้อ Oh my god ไม่หรอกปนารีฟฉันจำได้แล้วเฮ้ยนี่คือเขาจริงๆนี่แหละเออไม่ใช่ชื่อเลยทำไมหน้าตาเหมือนในรูปเลยอ่ะฮะตอนที่เขายังหนุ่มอ่ะฮะนี่คุณเคยเจอผมมาก่อนครับดีๆครับผมจะได้อธิบายได้เร็วกว่านี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนของโฮลี่คอปครับโฮลี่คอปว่าง่ายๆคือมันมาจากมัมมี่ครับผู้ที่ตายมานานแล้วนะครับโฮลี่คอฟเนี่ยจะทำให้ผมมาที่สู่ยุคต่างๆนะครับพูดตามตรงก็คือว่าโลกของเราเหมือนจะเจอประสบปัญหาอะไรไม่รู้นะครับทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาครับนั่นคือทำให้สิ่งที่คาวินกลับมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับคนที่ตายแล้วก็ฟื้นนะครับแกก็บอกว่าคาวินและอับดุลกลับมาไม่ชีวิตเพราะว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้นั่นเหรอเฮ้ว้าวไม่ต้องห่วงนะครับคุณโจสตาร์ความทรงจำของผมตัดไปตั้งแต่ตอนที่ดีโอต่อสู้กับผมนะครับแล้วตัวผมไปติดกับตัวแท่งน้ำนั่นแหละครับดีไงตั้งแต่นั้นผมก็เข้าใจแล้วทำไมอับดุลถึงผมโจมตีโจสตาร์คนอื่นผมก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ความจริงนะครับคาเกวินใครคือโนเบิลวันหรือท่านผู้นั้นที่แกพูดถึงเลยเขามีความเชื่อมต่อกับสิ่งที่สปีดแวกอนพูดหรือเปล่าคิดแป๊บผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมจำอะไรไม่ได้เลยแล้วแกมีอะไรเหรอฮะสปีดแวกอนผมจะพูดตรงๆเลยนะครับผมอยากให้คุณไปตามหาชิ้นส่วนฮอลลี่คอปนะครับมันมีทั้งหมด9ชิ้นส่วนนะครับและมันก็ถูกเหมือนกับมีพลังควบคุมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บครบชิ้นส่วนแล้วก็เราสามารถสร้างฟูลคอฟหรือศพที่แท้จริงและปลดปล่อยพลังของออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะทำให้แบบนี้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมคิดแบบนั้นนะครับคิดเหรอฮะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ตามนั้นนะผมเชื่อตัวผมเองนะครับตั้งแต่ผมมาที่นี่นะครับเหมือนก็ผมมาศึกษาตรงนี้แล้วก็ผมก็รู้ว่าผมได้ยินเสียงกระซิบมาจากหูผมนะครับให้ผมทำแบบนั้นนะครับมันก็ทำให้ผมมาที่นี่แหละครับผมอย่างนี้เองเฮ้ยเฮ้ยนี่แกแน่ใจหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยปรับไม่ได้หรอกนะเชื่อใจเขาดูเนอะลองดูไม่ลองไม่รู้ยุคนี้ยุคที่ผมอยู่นะครับตอนนั้นเกิดกลาหลเต็มไปหมดแล้วครับผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ตัวผมเองพวกฮอลลี่คอปส์ทำให้ผมมาที่นี่นะครับทำให้ผมได้เจอกับคุณนะครับพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะหยุดกับพวกนี้ได้นะครับผมแค่คิดนะครับไอ้บ่าเอ้ยนะมันผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้มาจากไหนนะครับแต่ผมขอร้องนะครับได้โปรดนะครับรบต่อสู้กับผมด้วยเถอะนะครับเอ้ยพูดแล้วก่อนนะฉันก็เคยผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะนะแต่ไม่เคยว่าเจออะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำพักก็ไม่เคยได้พักเอาละทุกคนคิดว่ายังไงเหรอให้ผมพักหน่อยก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่บ้าที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับสิ่งที่เขาพูดนะครับผมก็ไม่เชื่อใจเขาด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันทำให้คาควินกลับมาเป็นปกติหรือก็ผมเชื่อใจเขานะครับดูเหมือนว่าพวกเราไม่มีทางเลือกแล้ว
มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปโต้แย้งตรงนั้นได้แล้วก็เห็นอับดุลและอิกกี้แล้วเอ็นดูมาโจมตีเราแล้วก็เห็นว่าเขากลับมาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ได้เลยฉันร่วมด้วยฟังหน้าคุณสปีดแวกอนฉันไม่รู้ว่ามันจะแปลกแค่ไหนแต่ก็นะสปีดแวกอนพวกเราตัดสินใจแล้วว่าฉันจะช่วยนายนะขอบคุณมากนะครับโหเหลือเชื่อมากผมซาบซึ้งในความคำขอร้องคำช่วยเหลือของคุณเออนั่นอะไรอีกเนี่ยขออะไรว่านี่แหละครับดูเหมือนว่ามันจะส่งสัญญาณนะครับนั่นหมายความว่าต้องมีศพอยู่ใกล้ๆนะครับอะไรนะดูเหมือนว่าจะมีศพอยู่ใกล้ๆอยู่แถวนี้นะครับถ้างั้นเราแยกย้ายไปหากันดีไหมครับโอ้พระเจ้าช่วยได้ตัวสปีดแล้วก็แล้วคาคาอินกลับมาอยู่ในทีมเราแล้วโอ้โหสุดยอดเอาละที่เหลือแล้วก็เราคงได้ประจนภัยแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับโจโจ้บิสัตไอ้เจ้าขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกไอ้พาร์ทต่อไปมาเร็วๆเลยไม่ไหวแล้วเว้ยยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับลุงพีภาคผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยนะผู้เล่นสดๆแปลสดๆเลยนะครับคือเล่นไปแล้วก็แปลไปภาคไปเหมือนเมื่อก่อนครับยังไงก็ขอบคุณกันครับที่รับชมครับแล้วเจอใหม่พาร์ทต่อไปครับบ๊ายบายครับSour tea, that's good.